ที่เธอเคยนึกคำในความเป็นมาแปลกนักหนาที่เราได้มาเจอกันไม่เกี่ยวพันกันตรงไหนจะไม่เคยมีใจไม่เคยผูกพันกองรับบทธารดานะครับลูกเจ้าของโรงแรมลูกเจ้าของโรงแรมเป็นคนรวยเป็นคนรวยประวัติยาวประวัติยาวกูคือหมอตั้มครับมีแค่นี้ แล้วก็มาแต่งงานกับหมอตั้มนะคะพี่ปู่เป็นหมอศัลยกรรมแล้วก็คุณหมอเนี่ยไม่อยากให้ภรรยาต้องทำงานก็ให้ออกจากงานแล้วก็มาดูลูกดูแลเขาดูแลลูกแล้วก็เป็นคนที่รักกันหวานแหววอยู่ตลอดเวลาเป็นใช่ไหมคะใช่ค่ะที่รักมันมีนางฟ้าอยู่ข้างๆทำไมต้องเตรียมตัวด้วยเทวดาก็ไม่คือในเรื่องนี้จริงๆเรายังไม่ได้ถ่ายกันเลยนะคะวันนั้นเราก็มาอ่านบทกันแล้วก็รู้สึกว่าสนุกมากเลยขำมากแบบกลับบ้านละเมื่อยหน้ามากหัวล้อจากการอ่านบทต่อบทกันเนี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ากับพี่ปูเนี่ยน่าจะเล่นด้วยกันได้อย่างสบายๆแล้วก็จริงๆแล้วความรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากกว่าทุกเรื่องที่เล่นมาด้วยซ้ำเพราะว่า1มันเป็นปัจจุบันใช่มั้ยคะซึ่งกวางก็จะเล่นแต่พีเรียด2จะเล่นแต่ชีวิตเศร้ารันทดซะส่วนมากหรือไม่ก็ร้ายไปเลยแต่อันนี้มันคือพอดีคือปกติอ่ะเป็นคนสวยงามเป็นแม่บ้านแม่เรือนยิ้มก็น่ารักเป็นเลยใกล้ตัวไปหมดเลยนะไม่แล้วก็มาเล่นกับพี่ปูอ่ะขำมากไม่น่าเชื่อว่าเป็นอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วในเรื่องนี้ไม่เคยร่วมงานกับใครเลยอย่างของกวางนี่จะมีพี่เป็ดคนเดียวที่เคยเล่นด้วยกันในเรื่องแหววมยุรานานมากแล้วค่ะนะคะนอกนั้นอย่างพี่ปูก็ไม่เคยร่วมงานกันมีแต่ว่าติดตามผลงานแล้วก็รู้จักกันแบบเจอตามงานอะไรมากกว่าค่ะแล้วก็ยังคุยกันว่าเมื่อไหร่ทำไมเราไม่มีโอกาสได้เล่นละครด้วยกันเลยทั้งที่อยู่ในยุคเดียวกันปูอาจจะยุคแก่กว่าหน่อยนึงอายุอายุเท่ากันเลยเหรอยุคเดียวกันยุคเดียวกันนึกว่าอายุช่วงอยู่ในช่วงเดียวกันแต่ยังสวยอยู่เลยนะสวยไม่สั่งก็รู้สึกว่าดีใจค่ะเพราะว่าบางรักซอย9ก็เป็นละครที่คนติดคนนิยมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็หวังว่าเรื่องนี้จะไม่ทำให้คนผิดหวังก็ดูจากพี่ปูเป็นตัวอย่างเลยค่ะนี่ขนาดไม่ได้เล่นนะคะยังไม่ได้ถ่ายจริงเลยเขายังอินออกมานอกบทเล่นเหมือนตลอดเวลาก็ถ้ารักจะขนาดนี้จะให้ทำไงเนาะก็ในเรื่องเราจะเป็นอย่างนี้กันตลอดอันนี้จริงๆค่ะในบทจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะแบบว่าหยอดคำหวานอยู่ตลอดอันนี้ก็หยอดกับอะไรอย่างเงี้ยจนหลานๆก็จะแบบอยากจะเดินหนีกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆแล้วกวางคิดว่าจุดประสงค์ของผู้สร้างเนี่ยต้องการให้เห็นถึงความน่ารักของครอบครัวอาจจะเป็นครอบครัวตัวอย่างก็ได้คือส่งเสริมสถาบันครอบครัวอบอุ่นถึงแม้จะแต่งงานกันนานแล้วก็ยังมีความหวานกันอยู่ค่ะรักกันมากจนกระทั่งไปรักหลานของเขามากกว่าหลานตัวเองเหมือนแสดงออกเราก็แบบเกรงใจว่าเดี๋ยวหลานเขามาอยู่แล้วเขาจะไม่สบายใจอะไรเงี้ยแต่ก็รักหลานของอีกฝ่ายนึงมากก็เลยทำให้เกิดเรื่องวุ่นขึ้นในบ้านแล้วเราก็จะมีลูกสาวคือน้องพลอยนะคะใช่อันนี้ก็จะเป็นเคป๊อปวัยรุ่นชอบเกาหลีอะไรแบบนี้ค่ะค่ะพ่อแม่ก็จะไม่ค่อยเข้าใจพอพูดไปพูดมาก็แม่สวยจ้าแต่ว่าพ่อเนี่ยไปทำศัลยกรรมให้กับผู้หญิงคนนู้นคนนี้หุ่นบึ๊บบับอะไรก็ว่าไปก็ทำยังไงก็สู้แม่ไม่ได้จ้ะนะเป็นอย่างนี้ตลอดค่ะก็ฝากละครซิทคอมเรื่องใหม่ลูกพี่ลูกน้องนะคะที่กวางกับพี่ปูเนี่ยเป็นครั้งแรกในชีวิตที่มาเล่นซิทคอมกันแล้วเราก็ตั้งใจกันเต็มที่เลยก็อยากให้ทุกคนได้สนุกกันแล้วเพราะละครเรื่องนี้มีหลายรุ่นนะคะดูได้ทั้งครอบครัวเลยพ่อแม่ลูกดูได้กันได้หมดก็ติดตามค่ะนานๆก่อนจะกลับมาเล่นละครสักทีนี้ที่2ปีแล้วใช่คราวนี้ก็จะเล่นอีกหลายปีเลยนะค่ะสมพรปากครับพี่ปูขอบคุณค่ะเช่นกันนะจ๊ะนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ